มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ยได้ยินเสียงตอนว่ายน้ำด้วยครับเพื่อนชาร์จผมมีชาร์จโอ้โห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 มามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมาเหนือฟ้าจริงๆสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหูฟังโอนิกุมะ K9 นะครับนี่ตัวนี้เลยบอกเลยว่าสวยงามนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับถ้าผู้ชายไม่ชอบหูแมวแล้วก็ถอดออกได้หรือว่าชอบหูแมวก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับประกันเต็ม2ปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องทนอย่างแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เขียนว่า Professional Gaming Handset นะครับก็เป็นหูฟังเกมมิ่งที่ราคาน่ารักแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็น 7.1 นะครับตัวนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์มาให้เราจำลอง 7.1 อีกด้วยนะครับไดรเวอร์ขนาด 50mm นะผมให้เสียงที่ชัดเจนนะครับต่อมาก็จะเป็นช่วยให้การแยกเสียงเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ตัดสัญญาณเสียงรบกวนแล้วก็การออกแบบในส่วนของที่ครอบเนี่ยแข็งแรงคงทนนะครับแล้วก็มัลติแพลตฟอร์มนะครับก็รองรับหลากหลายแพลตฟอร์มโอเคส่วนนี้ก็ฟีเจอร์ด้านข้างนะผมไดนามิกไดรเวอร์ให้นะครับส่วนนี้ก็ให้เสียงดีวัสดุสามารถสวมใส่ได้อย่างนุ่มสบายนะผมมีตัวคอนโทรลให้เราด้วยไม่ตัดเสียงรบกวนแล้วก็แยกเสียงซ้ายขวาโอเคทีนี้เรามาดูการออกแบบการดีไซน์ใกล้ๆกันเลยนะครับนี่เป็นไงสวยงามมากเลยนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้โอนิกุมะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับก็จะมีแอมเบียนไลท์นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ซ้ายขวาเป็นประมาณนี้นะครับมี L มี R บ่งบอกว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับก็ออกแบบมาได้อย่างนุ่มสวมใส่สบายนะครับแล้วก็เก็บเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของวัสดุนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับนี่ด้านในเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงคงทนแล้วก็มีปรับระดับได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟองน้ำนุ่มๆเลยนะครับสวมใส่ได้นานๆโดยที่ไม่เจ็บหัวเลยนะครับตรงนี้นุ่มมากเลยนะครับตรงนี้นุ่มมากแล้วก็ตัวนี้ครับไมค์สามารถดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้นะผมถอดเก็บได้แล้วก็จะมีที่กันลมกันน้ำลายนะครับตรงนี้กองเสียงได้ดีชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้ครับหูแมวสามารถถอดออกได้นะครับก็จะเป็นยางแบบนี้นี่สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยว่าจะเอาหูแมวถ่างแล้วหูแมวใกล้ๆนะครับนี่สามารถปรับได้โอเคประมาณนี้นะครับนี่หมุนได้ประมาณนี้ทีนี้ตัวหูฟังนี้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์มาให้เราด้วยนะครับนี่ก็จะมีเปิดปิดไมค์เปิดปิดไฟนะครับแล้วก็โวลูมส่วนสายจะเป็นสายถักนะครับมีตีนตุ๊กแกไว้เก็บสายให้เราด้วยนะโอเคผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เราไปลองทดสอบการใช้งานกันจริงกันดีกว่าว่าจะใช้งานแยกเสียงได้โอเคหรือเปล่าเสียงไมค์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนการใช้งานซอฟต์แวร์ก่อนเลยว่ามีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของเมนูลำโพงนะครับก็จะเป็นสามารถปรับเครื่องเสียงลดเสียงได้นะครับสามารถปรับเสียงเลี้ยวซ้ายและขวาได้ผมแยกอิสระเลยต่อมาก็จะเป็นการปรับอีโคไลเซอร์นะครับสามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้จะให้เป็นเสียงประมาณไหนเน้นเบสเน้นแรมเน้นคลาสสิกฮิปฮอปอะไรนี้สามารถบังคับได้เลยหรือว่าหลากหลายเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับเราอยากได้เอฟเฟกต์ไหนเราก็กดเอ็นเวิร์ดเข้ามาแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยจะให้เป็นเอฟเฟกต์แบบไหนนะครับมาก็เป็น 7.1 วิชวลนะครับเราสามารถขยับได้ครับว่าเราอยากให้เป็นเสียงอยู่ใกล้เราแค่ไหนเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Chic FX ครับหรือถ้าเราปรับตรงนี้ปุ๊บเหมือนว่ามันจะปรับเสียงสูงเสียงต่ำขณะเราฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะครับเราก็แตะฟังก์ชันนี้แล้วก็มากดคลิกถูกหรือว่าตัวนี้ก็คือถ้าเราปรับตรงนี้มันก็จะเน้นเสียงพูดถ้าลดตรงนี้มันก็จะลดเสียงพูดจะเน้นเสียงดนตรีนะครับหรือว่าฟังก์ชันค่อนข้างตอบโจทย์นี่แหละต่อมาก็เป็นในส่วนของเวลาแม็กนะครับแนะนำมาเปิดไว้นะครับมันทำให้เสียงของหูฟังเนี่ยมันดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูไมค์นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงไมค์ได้นะครับก
การใช้งานครั้งแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนติดตั้งโปรแกรมแล้วก็มาบูทไมค์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปบูทไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงไมค์มันเบาเกินไปหน่อยนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของ FX นะครับนี่เราสามารถปรับเสียงไมโครได้หรือว่าจะปรับเป็นเมทสามารถทำได้นะครับต่อมาก็เป็นระบบในของคนบูทนะครับโอเคหลักๆก็มีประมาณนี้ถือว่าครอบคลุมต่อการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเพลงกันดีกว่าว่าพอฟังเพลงเนี่ยเสียงหูฟังตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปลองฟังกันดูครับโอเคจากที่ผมได้ลองฟังหลายๆเพลงนะครับผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของหูฟังเนี่ยมันจะออกไปทางแหลมมากกว่าผมแหลมกลางแหลมกลางนะครับเบสก็จะมีนิดหน่อยไม่ได้แบบหนักมากนะครับถ้าใครเน้นเสียงเบสก็อาจจะไปดูหูฟังตัวอื่นแต่ถ้าใครเน้นเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เน้นการแยกเสียงในหูฟังคำก็ได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบการเล่นเกม PUBG กันดูว่าจะแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับเฮ้ยโอ้ยไปครับ1ตัวเฮ้ยรีบเก็บแล้วตกใจผีหมดเลยตอนนี้ผมขอเร่งเสียงก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหตกใจหมดเลยครับอกสั่นขวัญหายโถถือว่าแยกเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอ้ยได้ยินเสียงตอนว่ายน้ำด้วยครับเพื่อนยังไงยังไงผมว่าบอดว่ะเมื่อกี้เป็นไรวะเฮ้ยถือว่าแยกเสียงโอเคแล้วครับเพื่อนโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่าจะมาจากตรงนู้นนะครับเห็นแสงไฟนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเห็นตรงหน้าต่างกันนะครับผมจะรอไปวิ่งชาร์จผมวิ่งชาร์จโอ้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 มาโอ้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 โหมันมาเหนือฟ้าจริงๆนะครับก็สรุปได้เลยว่าหูฟังตัวนี้แยกเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าแยกเสียงดีในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เสียงไมค์ผมก็คิดว่าโอเคด้วยนะถือว่าสอบผ่านนะครับคุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับกลางๆนะแต่ก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไปแยกเสียงค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถพิมพ์หูฟังยี่ห้อนี้รุ่นนี้แล้วก็เซิร์ชสามารถสั่งซื้อได้ตามนะครับออนไลน์ทั่วๆไปได้เลยนะครับโอเคครับผมไปนะครับสวัสดีครับบายเป็นไงน่ารักไหมครับถ้าใครรู้สึกว่าไอหูฟังเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ารักเกินไปเราสามารถถอดออกได้นะครับโอเคครับผมไปเลยครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบาย